ส่วนอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญ นะครับหลังจากตำรวจนะครับสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่านะครับเด็กหญิงวัยเพียงแค่11ขวบที่จังหวัดระยองครับเมื่อวานนี้ก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับและล่าสุดตำรวจเตรียมที่จะไปขออำนาจศาลเพื่อฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวหลังจากเมื่อวานนี้ครับตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาคือนายวิชัยโชติเสนาอายุ53ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางเสียงตะโกนด่าทอนะครับของชาวบ้านคือจะเห็นเลยนะครับว่ามีชาวบ้านเนี่ยมามุงดูการทำแผนจำนวนมากนะครับบางคนถึงกับเอาก้อนหินเนี่ยปาเข้าใส่จนเจ้าหน้าที่นะครับต้องรีบนำตัวผู้ต้องหาไปที่โรงพักที่สภ.ปลวกแดงความคืบหน้าล่าสุดนะครับตำรวจยังคงเร่งสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมหลังจากเบื้องต้นนี่ก็แจ้งข้อหา4ข้อหาหนักมีทั้งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาฝังซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่ออนาจารแล้วก็พาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่ออนาจารแม้ว่าผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามครับค่ะส่วนข้อหาข่มขืนกระทำชำเรานะคะต้องรอผลตรวจจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำส่วนจะถูกข่มขืนหรือเปล่าต้องใช้เวลาตรวจจากห้องปฏิบัติการอีก2วันค่ะหลังจากสอบปากคำเรียบร้อยนะคะจะควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังต่อไปเบื้องต้นคัดค้านประกันตัวนะคะเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีใหญ่อุกฉกรรจ์และก็สะเทือนขวัญด้วยคดีนี้ต้องบอกว่าทำร้ายจิตใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะคุณแม่ถึงขั้นเปิดใจพร้อมน้ำตานะคะว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกสาวที่เปรียบเสมือนหัวแก้วหัวแหวนนะคะบอกตำรวจว่าให้เอาเรื่องจนถึงที่สุดค่ะ